ลุ่มผู้ประท้วงในออสเตรเลียจัดการชุมนุมแสดงพลังสนับสนุนทั้งฝั่งอิสราเอลและปาเลสไตน์นะคะรวมไปถึงอีกหลายประเทศทั่วโลกที่ชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้หยุดยิงและปล่อยตัวประกันค่ะจัตุรัสฮาบิมาใจกลางกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลถูกแปรสภาพให้กลายเป็นพื้นที่จัดการชุมนุมและเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันที่ถูกจับอยู่ในเขตกาซาพร้อมกับเตียงว่างเปล่าอีกกว่า200หลังนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตัวประกันเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค่ะผู้จัดการประท้วงบอกว่าการเปิดไฟเช่นนี้จะยังคงอยู่เป็นเวลาอีกหลายวันที่นครบาร์เซโลนาของสเปนนะคะก็มีกลุ่มผู้ประท้วงกว่า 2,000 คนรวมตัวประท้วงบริเวณสถานีรถไฟของเมืองจนเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันกดดันประตูเอาไว้ควบคุมสถานการณ์กลุ่มผู้ประท้วงสามารถเข้าไปภายในได้นะคะแล้วก็ร่วมกันชูป้ายข้อความและโบกธงแสดงพลังสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ส่วนที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีกลุ่มผู้สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ประมาณ 5,500 คนร่วมกันจัดการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้มีการปลดปล่อยกาซาและเวสต์แบงค์ท่ามกลางเจ้าหน้าที่หลายร้อยนายครับที่คอยดูแลความปลอดภัยโดยรอบเช่นเดียวกับที่กรุงดับลินของไอร์แลนด์นะครับกลุ่มผู้ประท้วงร่วมกันเดินขบวนไปตามท้องถนนของเมืองหลวงครับเพื่อเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในเขตกาซานอกจากนี้ก็ยังมีที่ออสเตรเลียนะคะที่มีกลุ่มผู้ประท้วงในหลายเมืองทั้งที่นครเมลเบิร์นและซิดนีย์ร่วมกันจัดการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงในพื้นที่พิพาทการประท้วงเช่นนี้ถือเป็นการประท้วงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่5แล้วค่ะนับตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสปะทุขึ้นอีกบริเวณหนึ่งในนครซิดนีย์ทางกลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันพร้อมกับโบกธงอิสราเอลแสดงพลังสนับสนุนอิสราเอลและต้องการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันโดยด่วนขณะนี้มีรายงานว่ามีผู้ถูกจับเป็นตัวประกันประมาณ240คนค่ะ